นี้เนี่ยฝนก็จะมาเปิดกรุใช้คำว่ากรุได้ไหมรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะใฝ่ฝันว่าอยากได้มานานทันหลอกหมดเลยเศร้ามากสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องสรันทชัดนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ข้างๆฝนก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยฝนก็จะมาเปิดกรุใช้คำว่ากรุได้ไหมมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะคะคือเจ้ารองเท้าส้นสูงที่หยิบมาในวันนี้เนี่ยเป็น5คู่5ยี่ห้อแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนะคะจริงๆฝนเนี่ยก็มีส้นสูงหลายแบบทั้งแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากให้มันครอบคลุมเป็นแก๊งเดียวกันเดี๋ยววันหลังเราเนี่ยค่อยรีวิวแก๊งรองเท้าที่คล้ายๆกันอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้ขอกรุ๊ปมาเป็นแก๊งส้นสูงแบรนด์เนมนะคะซึ่งส้นสูงกับผู้หญิงเนี่ยเป็นของที่ขาดกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะผู้หญิงยังฝนนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าส่วนสูงของเรานั้นก็ไม่ได้สูงสู้ใครเขาสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะซึ่งรองเท้าส้นสูงของฝนเนี่ยบอกไปก่อนนะคะว่าค่อนข้างที่จะเป็นความสูงที่สูงมากจริงๆคือมีสูงกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วเนื่องด้วยว่าเราทำงานอีเวนต์ใช่ไหมคะเราก็จะเจอเพื่อนๆนักแสดงที่ส่วนสูงสูงกว่าเราเยอะมากคือขอบอกไปตรงนี้ว่าฝนเนี่ยสูง157ค่ะแล้วคนอื่นก็สูงแบบ165 170อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปยืนปุ๊บนึกภาพออกไหมคะนี่คือฝนนี่คือเขาเราก็จะต้องหาอะไรมาช่วยนั่นคือรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะอย่ารอช้านะคะมาถึงคู่แรกกันเลยดีกว่าเขาบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมีตำนานมีความเป็นมามีความดีความชอบเป็นลูกรักอันดับหนึ่งเลยค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่นี้เลยค่ะยังคิดก็มีอยู่กับเราไวเหมือนโกหกคู่นี้นะคะเป็นรองเท้าส้นสูงแบรนด์เนมคู่แรกที่ฝนซื้อเลยก็คือ Valentino Rockstar นั่นเองค่ะฝนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สาวๆหลายคนคงฝันถึงเป็นสีแดงที่แบบเขาเรียกอะไรแดงเหมือนเบอร์กันดีค่ะฝนจำไม่ได้นะคะว่าแบรนด์ Valentino เนี่ยเขาเรียกสีนี้ว่าเป็นแดงอะไรเขาไม่ได้แมทมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหนักแก้วอันนี้เป็นแบบรัดคอนะคะส่วนสูงของส้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วฝนจำไม่ได้เพราะคู่นี้ฝนน่าจะได้มาประมาณโห 5-6 ปีที่แล้วเห็นไหมคิดนานมากคือน้องอยู่กับเรามานานมากจริงๆค่ะเขาโปร่งนะคะตรงเนี้ยคือสายเขาไม่หนาใช่ไหมคะความสูงขนาดเนี้ยคือสายเดินนานได้ไม่ต้องเกรงมากเวลาเดินอันนี้ฝนไปติดเน่าอ่ะไปติดกันลื่นไว้แล้วนะคะเพราะว่าวันแรกที่ซื้อเนี่ยจะได้ว่าซื้อจากช็อปที่ปารีสซื้อมาปุ๊บเราก็เอาไปเดินเลยแล้วถนนนะคะมันไม่ได้เรียบเหมือนอยู่ในห้างถูกไหมคะคือน้องหนังที่อยู่ใต้เนี้ยน้องถลอกแบบถลอกหมดเลยเศร้ามากเราอยากใส่เราก็เลยทนใส่พอกลับไทยมาเนี่ยก็เลยพาน้องไปสปานะคะแล้วก็ติดแผ่นกันลื่นเรียบร้อยแล้วนี่ก็ใช้น้องอย่างสมบุกสมบันแผ่นกันลื่นเราก็คือดำไปแล้วข้อดีข้อเสียของวาเลนติโน่ข้อดีเลยคือสวยแน่นอนค่ะแล้วก็ทนแทบไม่ต้องดูแลอะไรมากคือน้องก็ยังทนอยู่เนื่องจากวาเลนติโน่เนี่ยช่วงนี้เขาจะแข็งแล้วก็เป็นหัวแหลมที่แหลมมากจริงๆคือฝนเนี่ยเป็นคนที่ใส่รองเท้าหน้าแหลมได้เพราะว่าหน้าเท้าฝนแคบแต่เพื่อนๆหลายคนก็ขายน้องทิ้งกันไปเยอะแล้วเพราะบอกว่าน้องบีบช่วงหน้าขาตรงนี้เยอะก็อยากจะให้ไปลองนะคะว่ารองเท้าเราเหมาะกับรองเท้าแบบไหนหรือสวยจริงทนเจ็บได้หรือเปล่าเพราะขอบอกเลยว่ารองเท้าราคาแพงไม่ได้มากับคำว่าใส่สบายพิสูจน์มาแล้วว่าไม่ได้ใส่สบายแค่ใส่โอเคน้องไม่กัดแต่ยังไงก็ไม่สบายค่ะคือยิ่งสูงยิ่งไม่สบายด้วยความเป็นสีแดงค่ะมันก็จะแมทง่ายไหมก็ง่ายเพราะว่าใส่ชุดขาวล้วนเนาะเดรสขาวเดรสดำเดรสแดงแล้วก็ฟ้าแดงไปเลยหรือว่าแล้วเราก็ตัดด้วยเท้าสีแดงก็จะมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวฝนจะแปะรูปประกอบที่ฝนเคยใส่เจ้าน้องคู่นี้นะคะคือเป็นรองเท้าที่แบบใฝ่ฝันว่าอยากได้มานานพอเราสามารถเก็บเงินถึงเราก็ได้น้องมาครอบครองแล้วก็รักน้องมากๆก็นะคะคู่ต่อไปก็คือน้องเป็นเซเลบเพราะว่าน้องได้ออกกองละครค่ะตัวนี้คือ YSL ในตำนานอีกแล้วฝนว่าถ้าใครพูดถึงส้นสูงแบรนด์เนมทุกคนจะต้องพูดถึงน้อง YSL รุ่นนี้นะคะเพราะว่าดาราทุกคนเนี่ยมีและมีกันหลายสีด้วยอันนี้บอกเลยว่าความสูงน้องก็คือ5นิ้วค่ะสูงมากคู่นี้แต่
ขามีแพลตฟอร์มด้านหน้านะคะเวลาเรายืนเนี่ยมันก็จะเหมือนช่วยลดความสุกมันนึกออกปะคะถ้าเกิดมันไม่มีข้างหน้าเนี่ยเท้าเราเอียงอย่างนี้แต่ว่าพอมีข้างหน้าปุ๊บความสโลปมันน้อยลงก็ใส่สบายขึ้นข้อดีก็คือน้องเป็นรัดคอใช่ไหมคะพอรัดคอเนี่ยมันช่วยพยุงข้อเท้าเราเวลาเราเดินอ่ะเราก็ไม่ต้องเกรงมากน้องแมทได้กับชุดทุกชุดค่ะแล้วยิ่งไปอีเวนต์แล้วฝนต้องเจอคนที่สูงสูงอ่ะคืออันนี้พูดเลยว่าเซ็กส์ไมล์ไลฟ์มากๆคือถ้าใครกำลังมองหาส้นสูงที่ใส่ได้นานได้ทุกโอกาสพูดว่าอันนี้คือตัวเลือกแรกเลยแล้วน้องก็ได้เล่นเรื่อง I hate you I love you นะคะเป็นรองเท้าคู่ที่ซอนใส่มันจะมีซีนที่แบบซอนเดินในสนามกอล์ฟถามว่าทำไมเดินกระโผกกระเพกคือน้องสูงขนาดนี้แล้วพื้นนะคะมันเป็นพื้นแบบเหมือนก้อนหินก้อนหินก้อนหินไปเรื่อยๆอ่ะจะต้องเดินสวยๆก็ต้องเดินสวยๆแต่น้องก็สูงเหลือเกินมันก็เลยออกมาเป็นท่านั้นนะคะน้องแมทได้กับทุกชุดจริงๆจะเป็นเดรสจะเป็นชุดชั่วขนาดคืนงานกลางวันงานที่ได้เล่นละครคือน้องแมทมากแล้วแบบน้องมีหลายแมทเทียลด้วยนะคะก็สามารถไปดูที่ช็อปYSL ได้คู่นี้ซื้อที่ M Quartier ค่ะจำได้ว่าเดินเข้าไปลองแล้วก็ได้มาเลยนะคะควรมีอย่างยิ่งเดี๋ยวฝนจะแปะรูปประกอบให้เหมือนกันค่ะว่าพาน้องไปใส่กิจกรรมใดๆมาแล้วบ้างรักนะลูกบิ๊กบี้ของแม่ยี่ห้อถัดมานะคะเป็นแบรนด์ที่กระเป๋าค่อนข้างจะดังกว่ารองเท้าแต่เราแปลกใจว่ารองเท้าเขาก็สวยและใส่ดีนั่นก็คือคริสเตียนดิออร์นั่นเองค่ะคู่นี้สีชมพูมาจากช็อปเอ็มโพเรียมให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นลายพิเศษเขามีความเหมือนแบบเงาๆชมพูชมพูก็คือจะใส่ไม่ยากนะคะแล้วก็ส้นไม่สูงฝนว่าอันนี้น่าจะนิ้วครึ่งโอ้แล้วส่วนข้างหลังตรงนี้ค่ะหลายคนอาจจะกลัวเจ็บก็สามารถแปะกันกัดได้นะคะแต่ฝนเคยแปะกันกัดแล้วฝนรู้สึกว่าเวลาเดินนะคะแล้วเท้ามันจะแบบลื่นขึ้นลื่นขึ้นลื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฝนก็เลยไม่แปะกันกัดนะคะก็พาน้องไปหลายที่แล้วเหมือนกันน้องไปกินโอมากาเซกับเราน้องไปดินเนอร์น้องไปถ่ายงานแฟชั่นต่างๆน้องใส่ดีน้องคงทนมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครเนี่ยซื้อรองเท้าต้องแปะกันลื่นเพราะว่ามันช่วยได้ดีจริงๆเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันปลอดภัยกว่าแล้วมันก็ช่วยถนอมหนังด้วยเพราะว่าหนังข้างล่างเนี่ยค่ะเวลาไปเดิน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 หนังถลอกครั้งเดียวก็ถลอกเลยอันนี้ก็เป็นดิออคู่แรกในชีวิตของฝนเลยแล้วฝนก็ยังใส่อยู่ประจำน้องก็อยู่กับเรามาแบบ3ปีขึ้นน่ะน้องก็ยังแข็งแรงทนทาน wow. คุ้มราคาจริงๆค่ะหลังๆอ่ะฝนจะซื้อแต่รองเท้าแบรนด์เนมแล้วก็แบบซื้อประมาณปีละคู่คือฝนมีรองเท้าส้นสูงแบรนด์เนมไม่เยอะฝนซื้อที่ใช้ได้บ่อยใช้ได้จริงใช้ได้นานนะคะแล้วมันก็คุ้มราคาเราก็รู้สึกว่าเออเรามีของดีที่มันใช้คุ้มอ่ะมันก็แฮปปี้มากๆแล้วอ่ะเดี๋ยวอัพรูปที่ใส่น้องอันนี้ให้เหมือนกันนะคะก็เป็นลูกรักอีกอันนึงรักนะด้วยความที่รองเท้าวันนี้ที่หยิบมาไม่เยอะนะคะคลิปเราก็เลยผ่านไปอย่างรวดเร็วมาดูคู่ที่4แล้วรู้ไหมเอ่ยแบรนด์อะไรมาขนาดนี้นะคะอันนี้คือรองเท้าจาก Versace ค่ะคือฝนเนี่ยก็ชื่นชอบ Versace แต่เราก็ไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะรองเท้าคู่ไหนของ Versace เนี่ยจะตื่นเต้นจนเรารู้สึกว่าแบบต้องซื้ออ่ะต้องซื้อแต่คู่นี้เป็นคู่ที่เห็นแล้วแบบซื้อค่ะซื้อเลยลองปุ๊บซื้อปั๊บภายในวันนั้นไม่กลับไปนั่งคิดนอนคิดหรือฝันถึงมาก่อนนะคะคือไปเจอที่ช็อปใน Embassy แล้วก็ต้องซื้อเลยพอเจ้าอันนี้ดูสิคะมันมีหัวเมดูซ่า wow. เป็นอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ลายปริ้นเนี่ยดำเหลืองทองเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีซิกเนเจอร์ของ Versace อยู่แล้วแล้วกิมมิคคือด้านหลังก็มีหัวเมดูซ่าค่ะแล้วก็ใส่สบายเลยนะใส่เดินห้างใส่ช้อปปิ้งได้วันนี้ฝนก็ใส่กระโปรง Versace มาแมทกับน้องรองเท้าคู่นี้ให้ดูกระโปรงของเรามาเข้ากับรองเท้าหลายคนอาจจะกลัวว่าพี่ฝนคะน้องฝนคะถ้าซื้อ Versace ลายขนาดนี้จะใส่กับชุดอะไรอ่ะฝนคิดง่ายๆเลยนะคะ1ชุดเรียบรองเท้าเด่นหรือว่าชุดเด่นรองเท้าเรียบอันนี้รองเท้าเราเด่นเราก็อาจจะใส่ชุดเรียบๆได้ไม่ว่าจะเป็นดำล้วนเหลืองดำขาวแล้วก็ตัดทองไปให้สุดค่ะแฟชั่นเป็นของเรา Everyday is a runway นะคะเราสามารถฟาดน้องคู่นี้ไปกับชุดแน่นๆถามว่าคู่นี้สูงมากไหมอันนี้น่าจะประมาณ3นิ้วนะคะ wow. แล้วลายปริ้นเขาก็แบบดีไม่ลอกไม่หนักนะคะทุกคู่ที่ฝนพูดมาเนี่ยไม่มีคู่ไหนหนักเลยส่วนเจ้าเวอร์ซายนี่ก็จะรักเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าน้องเขาอยู่นี้แล้วรู้สึกว่าเราตั้งน้องไว้บนเชลอะมันก็เลิศแล้วนะคะซื้อน้องกลับบ้านไปเลยค่ะ
ินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคู่นี้ได้มาในราคาพิเศษมากๆซื้อในไทยด้วยซื้อในช็อปที่พารากอนเขาเอามาเซลล์พอดีจิมมี่ชูบอกเลยว่าคู่นี้5นิ้วเหมือนกันใจหายคู่นี้5นิ้วเหมือนกันค่ะซูมปี๊ดเลยแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะคะแต่แพลตฟอร์มเนี่ยจะบางกว่า YSL อยู่อันนี้ก็เป็นรัดข้อเหมือนกันนะคะแล้วจังหวะที่เขารัดข้อคือมันรัดพอดีเหมือนมันช่วยให้แบบเท้าเราดูเพลียวขึ้นไปอะค่ะแล้วก็บางช่วงเนี่ยเขาจะเป็นหนังปิดคือมีแผ่นสีเนื้อรออยู่ข้างใต้แต่บางช่วงก็จะเป็นซีทรูนะคะช่วงเท้าเราเหมือนแบบมันก็ให้เห็นนิ้วเท้าด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็แบบพลางๆให้ด้วยทำให้ใส่แล้วดูสูงแล้วก็ดูเพลียวมากๆเลยค่ะแล้วมันก็มีความเซ็กซี่มันเป็นลูกไม้สีดำอย่างคู่นี้นะคะก็ใส่กับชุดที่ฝนใส่อยู่ตอนนี้ได้อยากจะใส่ชุดสีดำชุดสีเนื้อชุดสีสดใสหน่อยแล้วก็มาฟาดด้วยลูกไม้ดำก็ยังรอดค่ะคู่นี้ใส่ง่ายมากๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวจังเลยจะต้องใส่กับชุดอะไรแล้วเป็นลูกไม้มันเบาไปไหมดูแรงไปไหมไม่เลยค่ะพอใส่ไปกับเท้าแล้วรู้สึกว่ามันจะเบาๆมันจะดูมีความเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วก็ใส่ชุดเรียบๆแล้วรองเท้าเป็นกิมมิกก็ได้อันนี้ไซส์38นะคะสายเฮดี้ไซส์38มันก็ค่อนข้างหลวมไปนิดนึงแต่ว่าน้องลดราคาอยู่ 90% wow. ได้มาในราคา9,000 บาทก็เลยซื้อมาเลยค่ะแล้วก็ใส่ได้คือลองแล้วใส่ได้หลวมไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะราคาน่ารักเราก็เลยได้น้องมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะถูกใจสำหรับการรีวิวรองเท้าส้นสูงแบรนด์เนมทั้ง5แบรนด์แล้วก็5คู่ของฝนนะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อยากดูคอนเทนต์ไหนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย